สวัสดีครับคุณกำลังอยู่ในช่องของ Big Dream นะครับอยากให้กดไลค์กด Subscribe และกดแชร์คลิปนี้ออกไปให้ด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในรายการของความรู้ประจำวัน EP ที่15นะครับหรือ14เนี่ยแหละเดี๋ยวก็ดูกันที่ข้างใต้ description ว่า EP ที่เท่าไหร่แต่ไม่ใช่เรื่องที่สำคัญนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการปวดหลังนะครับหลายๆคนคงปวดหลังรวมทั้งผมเองก็ปวดหลังด้วยอายุไม่เท่าไหร่ก็ปวดหลังกันแล้วหลายๆคนอายุเท่าไหร่นะครับคอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะครับว่าอายุเท่าไหร่แล้วมีอาการปวดหลังบ้างหรือเปล่าอาการปวดหลังเนี่ยเป็นอาการที่ทุกคนมีในสามัญประจำบ้านกันเลยนะครับเช่นเรียกได้ว่าเป็นอาการที่เราจะมีกันทุกคนเลยก็ว่าได้แต่ว่ามันมีเหตุผลนะว่าทำไมเราถึงปวดหลังนะครับมันมีวันนึงที่ผมเนี่ยไปนั่งอ่านหนังสืออยู่ในร้านกาแฟร้านหนึ่งนะครับแล้วก็อ่านหนังสือที่ชื่อว่าเซเปียนครับหนังสือเซเปียนเนี่ยมันเป็นหนังสือที่ค่อนข้างหนามากๆเลยนะฮะแต่ว่าก็อ่านไปเจอประมาณหน้าที่36เขาเขียนว่ามนุษย์เนี่ยมันก็มีสมองที่โตขึ้นซึ่งแลกมากับการปวดหลังปวดข้ออย่างที่พวกเรากำลังเจอกันอันนี้ผมก็เลยทำให้อ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองก็เลยเอาไปหาข้อมูลต่อเลยก็เลยเอามาเขียนเป็นอาร์ติเคิลอยู่ในเว็บ bigdreamblog.com นะครับก็สามารถเข้าไปอ่านได้ที่ description ข้างล่างนี้เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครไม่อยากอ่านเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับความฉลาดเนี่ยแลกกับอาการปวดหลังแบบที่อาจารย์นัวฮารีเนี่ยที่เป็นคนเขียนนะครับจริงๆแล้วเขาเป็นนักประวัติศาสตร์ชาวอิสราเอลนะครับก็ได้เขียนเอาไว้ว่าเฮ้ยการปวดหลังเนี่ยการปวดหลังและการปวดคอเนี่ยเป็นผลที่ตามมาจากสมองของมนุษย์ที่มีความใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและการยืน2ขานั่นเองนะครับเพื่อที่จะทำให้มนุษย์เนี่ยมีทัศนวิสัยมีวิสัยทัศน์ที่มองได้ไกลขึ้นนั่นเองนะครับผมเพราะเดิมทีจากมนุษย์เนี่ยก็วิวัฒนาการไม่ใช่วิวัฒนาการมาจากลิงนะครับแต่ว่าโครงกระดูกเนี่ยต้นกำเนิดของโครงกระดูกเดียวกันคือโครงกระดูกเนี่ยมันออกแบบมาให้เดิน4ขาใช่ไหมครับเดิน4ขาแต่ว่าพออยู่ในป่าเนี่ยพออยู่ในป่าแล้วการยืนการเดิน4ขาเนี่ยมันเห็นแบบข้อจำกัดแคบมากเลยนะครับข้อจำกัดก็คืออาจจะเห็นติดต้นไม้เห็นติดโพรงหญ้าอะไรประมาณเนี้ยทีเนี้ยมนุษย์ในยุคดึกดำบรรพ์ที่เป็นตระกูลโฮโมทั้งหลายนะครับคือจะบอกว่าโฮโมเนี่ยไม่ได้แปลว่ามนุษย์แบบเราๆอย่างเดียวนะมันจะมีมนุษย์สายพันธุ์อื่นๆเช่นอย่างที่นึกออกก็คือติเคมอะไรนะอะไรโนเทลสักอย่างเนี่ยครับนั่นแหละมันก็จะมีหลายสายพันธุ์มากๆเลยแต่ว่ามนุษย์เนี่ยเป็นสายพันธุ์ที่ปรับตัวโฮโมเซเปียนเนี่ยก็คือเป็นสายพันธุ์ที่ปรับตัวและอยู่รอดได้นั่นเองนะครับพอมันติดโพรงไม้ติดโพรงหญ้าใช่ไหมโฮโมทั้งหลายเนี่ยก็รู้สึกว่าทำยังไงให้เห็นได้ไกลขึ้นให้เห็นได้กว้างขึ้นก็เลยเริ่มเกิดการยืน2ขาขึ้นยืน2ขาแต่ตอนแรกๆผมเชื่อว่ายังไม่ได้เดินนะแค่ยืนดูวิวเหมือนพวกแคทเมียครับที่ยืนแล้วก็ดูว่าข้างหน้ามันมีอะไรเกิดขึ้นข้างหลังมีอะไรเกิดขึ้นจะได้เห็นได้กว้างขึ้นนั่นเองนะครับเลยกล่าวได้ว่าวิวัฒนาการของมนุษย์เนี่ยทำให้เราเนี่ยมีโอกาสปวดหลังและก็ปวดหลังแน่ๆแบบที่พวกเราเจอนะครับโครงกระดูกของมนุษย์เนี่ยวิวัฒนาการมาแล้วหลายล้านปีนะครับตั้งแต่ต้นกำเนิดมันนะครับโครงกระดูกต้นฉบับของมนุษย์เนี่ยเรียกว่าโครงกระดูกไพรเมทนะครับซึ่งเป็นโครงกระดูกที่มีกับจำพวกลิงวานอนนะครับจำพวกวานอนแล้วกันซึ่งเป็นโครงกระดูกเดียวกันนะครับมันก็จะมีอย่างที่กล่าวก็คือมันมีทั้งขา2ข้างแล้วก็มีแขนซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ใช้ทั้ง4เนี่ยเดินด้วยกันได้นะครับโฮโมหรือว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์เนี่ยเริ่มมีวิวัฒนาการจากการเดินด้วยแขนและขาทั้ง4เนี่ยเป็นการเดินตัวตรงมาเพื่อทำให้มีทัศนวิสัยที่กว้างหรือมุมมองที่กว้างขึ้นนะครับเพื่อมองหาเหยื่อต่างๆแล้วก็โฮโมเนี่ยเริ่มใช้แขนและมือทั้งสองข้างเนี่ยประดิษฐ์สิ่งของต่างๆนะครับเช่นประดิษฐ์อาวุธประดิษฐ์พวกเครื่องใช้นะครับในตัวลายนิ้วมือหรือว่าประสาทสัมผัสของมือเนี่ยมันก็เลยมีความละเอียดละอ่อนนะครับการแบ่งโครงสร้างของ
กล้ามเนื้อของมือเนี่ยมันก็จะละเอียดละอ่อนมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะทำให้เราออกแบบหรือว่าเราใช้งานได้แบบมีประสิทธิภาพแบบที่เราต้องการจะใช้มากยิ่งขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการนะครับถ้าไปเทียบกับขาไปเทียบกับเท้าเนี่ยไอการขยับของเท้าเนี่ยการใช้เท้าหยิบของมันก็อาจจะทำได้แต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้สะดวกไม่ได้คล่องเท่ามือนะครับเพราะมือเนี่ยมันมีแบบแบ่งย่อยเยอะมากกว่านั่นเองนะครับมันฟังดูแล้วก็ดูเหมือนว่าจะมีข้อดีเยอะใช่ไหมครับการแบบการยืนสองขาการทำให้ประสาทสัมผัสอยู่ที่มือหรืออะไรแบบนี้มันก็ดูเป็นข้อดีสำหรับมนุษย์ทั้งนั้นเลยแต่ว่ามันก็มีข้อเสียอยู่บ้างนะครับข้อเสียของมันก็คือการข้อเสียของการที่มนุษย์เนี่ยมีมุมมองที่กว้างขึ้นก็คือเมื่อ 2.5 ล้านปีที่แล้วนะครับขนาดของสมองของมนุษย์เนี่ยมีขนาดประมาณ600ลูกบาศก์เซนติเมตรนะครับหรือคิดง่ายๆก็คือขนาดเท่าขวดน้ำขนาดเล็กอะขนาดเท่าแก้วเนี้ยหมายถึงน้ำหนักนะเท่าแก้วเนี้ยอะไรเงี้ยครับคือน้ำหนักมันเบาไม่ได้เบาขนาดนั้นแต่ก็เบากว่าตอนนี้เยอะน้ำหนักเท่าขวดน้ำขนาดเล็กซึ่งปัจจุบันนะครับในยุคปัจจุบันเนี่ยมนุษย์ของเราเนี่ยมีสมองเนี่ยที่มีน้ำหนักอยู่ที่ 1,000 ถึง 1,400 ลูกบาศก์เซนติเมตรถ้าเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเรากำลังพกขวดน้ำลิตรครับประมาณลิตรครึ่งขวดน้ำขวดใหญ่อะลิตรครึ่งอยู่ในหัวสมองเราอะแล้วก็เดินแบกไปแบกมาเงี้ยแล้วมันก็จะแบบมันก็จะกิ้งไปกิ้งมานะเราก็จะได้เห็นว่ามนุษย์หัวโตขึ้นสมองโตขึ้นแบบยังเห็นได้ชัดเลยนะครับยังเห็นได้ชัดคือใหญ่ขึ้นมาเท่าตัวหนึ่งอะใหญ่ขึ้นมาเท่าตัวหนึ่งเมื่อเทียบกับ 2.5 ล้านปีที่แล้วลองนึกภาพแบบแล้วผมจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพก็คือลองนึกภาพรถเก๋งอะรถเก๋งขนาดใหญ่คือไม่ต้องขนาดใหญ่มากก็ได้Camry หรือว่าอะไรก็ได้ครับรถเก๋งแล้วก็แบกจอทีวีจอแบนที่มีน้ำหนักเบาอยู่ในรถก็คงขับชิลๆครับแต่ตอนนี้ครับมนุษย์เปรียบเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ครับเปรียบเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ที่มียางเล็กๆเล็กทำเครื่องด้วยทำยางแบนๆด้วยนะครับแล้วก็คนซ้อนแล้วก็มีคนขับคนนึงนะครับคนขับก็คือตัวเรานะครับแล้วก็มีคนซ้อนอีกคนนึงถือทีวีแบบใหญ่มากแล้วเป็นจอนูนอะจอแบบสมัยก่อนครับหนักมากการขับมันก็คงเซ่ๆแล้วมันก็คงแบบไม่สะดวกไม่คล่องใช่ไหมครับมันก็เปรียบเหมือนเราละสมองเราตอนเนี้ยไอ้ใหญ่ๆเมื่อกี้ก็เปรียบเหมือนสมองเราก็คือสมองเราเนี่ยเองอ่ะมันก็ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ร่างกายเราเนี่ยยืนสองขาอีกแต่จากแต่ก่อนเนี่ยยืนสี่เดินด้วยสี่ขาสองขาสองแขนอ่ะมันก็เลยแบบมันก็เลยนำมาซึ่งอาการของการปวดหลังปวดไหล่เพราะว่าเราพยุงหัวนั่นเองนะฮะโอเคเราจะให้ดูรูปของสมองสมัยก่อนนะครับสมองสมัยก่อนเนี่ยก็คือจะเล็กแล้วก็มีน้ำหนักเบานะครับนี่เราก็จะเห็นตัวแขนตัวตาเนี่ยมันก็จะบุ๋งลงไปแล้วก็กะโหลกมันก็จะเล็กกว่านี้ก็คือจะเป็นมนุษย์ที่แบบหัวเล็กกว่านี้เยอะแต่ตอนเนี้ยไอ้ตรงข้างบนนะครับมันก็เริ่มขยายใหญ่ขึ้นขยายใหญ่ขึ้นขยายใหญ่ขึ้นซึ่งก็ใหญ่กว่าตรงบางคนก็ใหญ่กว่าตรงคิ้วแล้วนะใช่มันก็อยู่ในขั้นตอนของการวิวัฒนาการนั่นเองนะครับอันนี้เราคุยกันเรื่องอื่นเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของโครงกระดูกของผู้หญิงนะครับโครงกระดูกของผู้หญิงเนี่ยตัวเขาเรียกว่าเอวอะตรงสะโพกครับมันก็ต้องขยายใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับขยายใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะให้รองรับการยืนสองขาด้วยเพราะว่าในกรณีที่เราตั้งครรภ์อะในกรณีที่เราตั้งครรภ์แล้วมนุษย์สมัยปัจจุบันนะครับมีสมองใหญ่เนี่ยผู้หญิงเลยมีโอกาสจะเสียชีวิตกับการตอนคลอดลูกมากมากเลยนะครับเพราะว่าด้วยความที่แต่ก่อนเนี่ยสมองมนุษย์มันออกก่อนใช่ไหมแล้วหัวมันเล็กนิดเดียวตอนนี้หัวมันใหญ่เบ้อเลยนะครับก็เลยมีโอกาสเสียชีวิตเยอะมากจากแต่ก่อนเยอะนะครับแต่ว่าแต่ก่อนมันไม่มีพวกเครื่องมือทางการแพทย์มันก็เลยแบบอาจจะมีเสียชีวิตเยอะกว่านิดนึงนะฮะโอเคซึ่งด้วยปัจจุบันนะครับมนุษย์สปีชีส์ของพวกเราที่เรียกว่าโฮโมเซเปียนหรือว่ามนุษย์ที่ฉลาดจริงๆเขาเรียกว่าโฮโมเซเปียนเซเปียนนะก็คือเป็นมนุษย์ที่ฉลาดนะครับจากการที่เรามีหัวกะโหลกที่ใหญ่ขึ้นจากเดิมมากเลยนะครับแล้วก็มันก็เลยการเดินการนั่งอะไรเงี้ยมันก็คือการแบกการแบก
กันแบกไอตัวสมองของเราเนี่ยตัวบ่าตัวไหลเนี่ยมันก็เลยจะทำให้ปวดนั่นเองนะครับแล้วเนี่ยก็คือเป็นกระบวนการหนึ่งของธรรมชาติกระบวนการหนึ่งที่แบบเรากำลังวิวัฒนาการผมเชื่อว่าเดี๋ยวอนาคตซึ่งไม่ใช่เร็วนี้แน่นอนนะครับก็จะมีการออกแบบร่างกายของเราเนี่ยให้มันสอดคล้องตัวโครงออกกล้ามเนื้อให้มันแบบสอดคล้องกับสมองเรามากยิ่งขึ้นซึ่งไม่รู้ว่าอนาคตสมองเราจะเล็กลงหรือใหญ่ขึ้นนะครับแต่ว่าในอนาคตในโฮโมดิอุสหรืออะไรเงี้ยครับก็จะมีอาจจะมีร่างกายเราเนี่ยอาจจะผสมกับพวกเทคโนโลยีต่างๆที่เป็นเทคโนโลยีมาเข้ากับร่างกายอันนี้ก็จะที่อาจารย์เขาเขียนไว้ในหนังสือนะครับว่ามีโอกาสที่เราจะผสมผสานกับเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะครับใครที่ปวดหลังอยู่นะครับออฟฟิศซินโดรมก็ส่วนหนึ่งนะครับไม่ใช่เรื่องออฟฟิศซินโดรมนั่นก็เกี่ยวกับท่านั่งมันก็จะทำให้แบบกล้ามเนื้อหลอกได้เหมือนกันแต่ใครที่ปวดหลังแบบโดยแบบทั่วไปแล้วปวดหลังแบบไม่ได้แบบปวดแบบกล้ามเนื้อหลอกนะครับก็สบายใจไว้ครับเพราะว่าเราทุกคนล้วนปวดหลังนะฮะแล้วก็อยากให้รู้ว่าเราทุกคนเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในกระบวนการการวิทยาการเราก็เลยปวดหลังนะครับอันนี้กล่าวโดยสรุปคลิปนะครับก็คืออาการปวดหลังปวดเมื่อยนะครับมาจากที่มนุษย์เนี่ยปรับตัวเพื่อที่จะครับทำให้ไม่เกิดอาการเหล่านั้นนั่นเองนะครับโครงสร้างและโครงกระดูกของมนุษย์เนี่ยถูกวัฒนาการมาเป็น10ล้านปีแล้วนะครับตั้งแต่เผ่าพันธุ์ของเราโฮโมจนกระทั่งสปีชีส์ของเรากำเนิดขึ้นก็คือโฮโมเซเปียนนะครับซึ่งมีอายุประมาณ 100,000 ปีเท่านั้นแต่ว่ากระดูกมันวิวัฒนาการมาเป็นล้านปีนะครับกระดูกไพรเมตอะไรพวกนี้ครับเท่ากับว่าเรายังต้องอยู่ในเส้นทางของกระบวนการการวิวัฒนาการไปอีกยาวไกลถ้าเราไม่สูญพันธุ์ไปซะก่อนนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ทุกคนก็ขอให้มีความสุขกับวันปีใหม่แล้วก็ขอให้ไม่ปวดหลังครับอยากได้ในสิ่งที่ไม่เคยได้ต้องทำในสิ่งที่ไม่เคยทำครับสวัสดีครับ